สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไลน์เกมเศรษฐีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาสอนโกยเพชรนะมีน้องๆถามมาว่าพี่ครับโกยเพชรยังไงให้ได้เยอะๆแล้วก็จบไวๆอ่ะวันนี้พี่จะมาถ่ายทอดนะวิทยายุทธของพี่นะอันดับแรกเลือกด่านจิตตปวนนะครับทำไมถึงเลือกด่านจิตตปวนเพราะด่านจิตตปวนมันมีตัวช่วยเยอะนะครับผมเลือกแบบทีมแล้วก็เลือกแบบควบคุมคู่นะหรือระบบดูโอนั่นเองนะครับแล้วเราก็ชวนเพื่อนครับหรือถ้ามี ID ไก่เราก็ชวน ID ไก่ของเรามาID ไก่ที่ก็เป็นระบบควบคุมคู่เหมือนกันนะเซตที่เล่นนะเซตที่เล่นน่ะแนะนำว่าให้ใช้การ์ด ที่มันมีวาร์ปนะครับผมหรือมีเริ่มต้นเทิร์นแล้วไปในแถวอะไรประมาณเนี้ยมันจะโอเคมากเลยอ่ะก็ประมาณนี้เซตของพี่นะไปเริ่มกันเริ่มเกมเจอบอสเกมแรกมาดูกันไม่เจอนะกรณีถ้าไม่เจอ เราก็รีบจบนะครับรีบจบเพื่อจะไปเริ่มเกมใหม่อ่ะเกมที่2นะเกมที่2ก็ไม่เจอนะครับผมเกมที่3นะครับผมอ่ะเกมที่3ก็เจอเพลนะมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ได้เล่นเป็นคนแรกตัวเอสเทลได้เล่นก่อนนะครับผมเราก็พอเลยครับเก็บเพชรก่อนเลยมันจะมีกองละ25กองนะเอ้าแบนไม่วิ่งนะวับลูกวับไม่วับซะงั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหถอยวืดนะครับผมจะถอย9นะแต่มันไม่ออก9ตัวไก่เรานะครับผมหรือเพื่อนเราอ่ะที่ให้มายืนช่วยเนี่ยแนะนำว่าให้ถอยเลี่ยงเพชรไปครับอย่าให้โดนกองกองละ20นะแล้วตัวดูโอของเราก็เหมือนกันครับอย่าให้มันโดนกองละ20นะเพราะว่าตัวเอสเทลเราอ่ะโดนเพชรไปแล้วต้องให้ตัวเนี้ยเก็บเพชรนะครับผมถ้าตัวเนี้ยไปโดนอ่ะมันก็จะไม่ได้เพชรนะมันจะได้เพชรแค่ตัวเอสเทลโดนอย่างเดียวแมนอีกแมวของเราไปในแถวนะสร้างแลนด์มาร์คโอ้โหแล้วมันถอยวืดอย่างนี้ มันถอยวืดมากเลยนะแต่ยังดีที่มีวาร์ปไม่ได้ถอยต่อตัวอีกตัวหนึ่งของเราก็ปล่อยลิงเลี่ยงไปหรือไม่ก็วางเมืองไปก็ได้นะครับมาตัวเอเทลนะดันวาร์ป
อลงปลาครับเอ้ยถอยวืดอีกแล้วเฮ้ยก็เอาตัวนึงใช้ไอเทมนะครับผมเอาจ่าดักไปโยนขวางไว้เอ้ยไปโยนไว้ตรงที่มีเพชรเพื่อตัวเอทเทลจะได้ไปนี่นะจะได้ไปติดแล้วจะได้เก็บเพชรไปเลยเมื่อเก็บเพชรเสร็จแล้วเราก็รีบจบครับแม่ถอยมันอีกนะไก่เราเฮ้ยโอ้ทำไมไม่ถอยลงเมืองอ่ะลูกเอ้ยปิดกดคู่ขี้หลบเมืองซะงั้นกี้ที่กดผิดนะนะครับผมตัวเอเทลเก็บไปประมาณ104เพชรเมื่อกี้มาเลยมาเลยเริ่มเกมเจออีกนะครับผมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ได้เล่นเป็นคนแรกรอบนี้ตัวแฟรี่สเตลล่าได้เล่นก่อนใช่ป่ะแล้วก็ถอยเหมือนเดิมครับถอยให้โดนเพชรถ้าแฟรี่สเตลล่าโดนเพชรแล้วใช่ปะโดนเพชรตัวเอสเทลจะโดนเพชรกองที่เยอะๆไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะนี่ครับมันจะไม่ได้ถอย8นะ8นี้เป็นถอยได้ไหมโอ้ได้แหลนไม่มานะเหมือนเดิมครับตัวอื่นก็ทอยหลบไปครับทอยอย่าให้โดนเพชรกองละ20นะเหมือนกันเอทเทลก็ต้องทอยหลบเพชรละวางเมืองไว้ก่อนละกันเอทเทลคือเอสเทลอะโดนเพชรกองละ1ได้นะแต่ห้ามไปโดนกองละ20นะครับเพราะว่าตัวแฟรี่สเตลล่าโดนไปแล้วต้องให้ตัวนั้นน่ะเก็บตลอดไม่เป็นแลนเลยนะวาร์ปนะลงตรงนี้ละกัน
เราจะสร้างเป็นเมืองคู่นะก็เก็บครบแล้ว100เพชรพอเก็บหมดแล้วเราก็รีบจบครับเพชรแค่1เม็ดน่ะเราปล่อยทิ้งไปเลยนะว่าเราไปเริ่มเกมใหม่อาจจะเจออีกก็ได้แล้วก็มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเจอไหมเนี่ย3ตาติดไม่เจอเจอป่าวเจอนะครับผมได้เล่นเป็นคนที่2เชฟไม้แล้วก็ให้เอดีไก่เราอย่าให้ทอยโดนเพชรครับผมเอเทลนะได้เล่นก่อนเอเทลก็ต้องนั่นแหละครับเก็บเพชรปิดไปตาฉันแล้ววาบนะปล่อยแป้นเลยดีกว่าเผื่อกลับเมืองแทมออกไม่มีอะไรออกเลยส่วนแฟรี่สเตลล่าก็ทอยอย่าให้โดนเพชรกอง20นะต้องให้เอสเทลเก็บเดียวเพราะว่าเอสเทลอ่ะโดนเพชรก่อนตอนทอยแม่นอยู่ดันบาฟซะงั้นนะฮะ80เพชรแล้วถอยต่อนะฮะตอนนี้ก็เก็บหมดแล้ว100เพชรแล้วไม่ถอยตัวนะฮัลโหลว้าวนะโอเคนะครับผมสำหรับสอนโกยเพชรนะก็จะประมาณนี้นะครับใครที่เข้าใจแล้วก็ลองเอาไปทำดูนะครับผมที่สอนเนี่ยเหมาะสำหรับสายฟรีเลยแหละยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อไปแล้วบ๊ายบายลืมมารับให้ดูนะครับผมอ่ะนี่นะก็เจอ3เกมก็ประมาณ306เพชรนะกับเศษมันนะโอเคนะครับผมไปจริงแล้วไปแล้วบ๊ายบาย